ทิ้งบอลมาหน้าปากประตูครับเรียวมะมงเช็ดมาให้ละวินโมอ่องแล้วยิงด้วยสายเรียบร้อยครับประตูที่4ครับของระยอง FC ครับผู้เล่นหมายเลข6ครับละวินโมอ่องครับและละวินโมอ่องเองก็ทำลูวินมอง4ประตูต่อ0ครับก็เป็นประตูที่4ของทีมครับดูจังหวะนี้ครับเจษฎาบาชลีมาแล้วแอสซิสต์เข้ามาเป้าหมายโอ้เป็นทางเรียวมาอิโตะครับแอสซิสต์ครับแล้วเป็นลูวินมอองครับยิงด้วยเท้าซ้ายเด็ดขาดมากครับเช็ดใต้